การบริหารการทำงานของรัฐบาลที่จะสนองตอบต่อความต้องการของฝ่ายประชาธิปไตยนั้นทำไม่ได้ครับทำไม่ได้นะไม่ว่านะการลงนามในศาล ICC นะไม่ว่าที่จะไปเน้นไปจี้เรื่องอะไรให้จัดการเพื่อให้คนเสื้อแดงสบายใจไม่ว่าเรื่องนะ112ไม่ว่าเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องอะไรต่อมีอะไรนะครับพอรัฐบาลเข้าไปอยู่ภายใต้แนวทางปฏิรูปและก็ไปสยบยอมต้องใช้คำว่าสยบยอมนะครับท่านที่ปกป้องรัฐบาลก็ไม่ต้องมาให้เหตุผลหรอกครับนะว่าทำไมรัฐบาลต้องทำอย่างนี้เพราะฟังเหตุผลจนเบื่อแล้วไม่ใช่ว่ารัฐบาลไม่มีเหตุผลแต่เราพูดถึงสภาพที่มันเกิดขึ้นเมื่อรัฐบาลมีเหตุผลอย่างนั้นก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่รัฐบาลก็ต้องยอมรับเหตุผลของประชาชนหรือว่าผลจากการที่รัฐบาลมีเหตุผลอย่างนั้นด้วยมักจะบอกได้มักพูดกันว่ารัฐบาลนะจะไปทำอย่างนั้นไม่ได้หรอกจะไปรับรองศาล ICC ไม่ได้นะจะไปผลักดันให้แก้กฎหมาย112ก็ไปได้เดี๋ยวก็โดนข้อหาล้มเจ้ารัฐบาลอยู่ไม่ได้นะจะไปแก้รัฐนูนนะแก้หมวดกษัตริย์ก็ไม่ได้ให้เป็นประชาธิปไตยก็ไม่ได้เพราะเดี๋ยวจะหาว่าล้มเจ้าลักษณะอย่างนี้รัฐบาลพูดมานานแล้วพูดผ่านตัวแทนพูดผ่านกองเชียร์พูดผ่านทางนักจัดรายการที่ออกมาพูดแทนรัฐบาลนะอ้างเหตุผลรัฐบาลเพื่อขอความเห็นใจและทำให้ประชาชนนะเข้าใจนะพูดมานานแล้วพูดบ่อยด้วยและแม้กระทั่งตอนนี้ก็พูดแต่ตอนนี้ผมทราบมาแล้วว่ามีและสิ่งที่รัฐบาลเพื่อไทยและก็ฝ่ายรัฐบาลเนี่ยเขาให้พูดมีอยู่3อย่างนะฮะแม้กระทั่งส.ส.ในสภาก็เหมือนกันถึงขั้นที่ตรงนี้เกินไปติวเข้มกันเลยว่าเวลาจะอภิปรายอะไรยังไงถึงนายกรัฐมนตรีจะต้องบอกว่านายกยิ่งลักษณ์เป็นคนดีนายกยิ่งลักษณ์เป็นคนเก่งรัฐบาลยิ่งลักษณ์มีผลงานนี่ครับมีการกำหนดเป้าหมายการอภิปรายในการพูดไว้ให้เลยว่าจะต้องพูดถึงเป็นคนดีเป็นคนน่ารักนะนะแล้วก็เป็นคนเก่งและก็รัฐบาลนี่มีผลงานนี่นะครับเขากำหนดให้พูดแค่นี้วันนี้รัฐบาลนะและพวกที่ออกมาปกป้องรัฐบาลที่ออกมานะอ้างเหตุผลว่าที่รัฐบาลไม่ทำเรื่องศาล ICC รัฐบาลไม่ยอมแก้ไม่ยอมผลักดันเรื่อง112ไม่ยอมแก้รัฐธรรมนูญหมวดกษัตริย์หรือจะทำให้เป็นประชาธิปไตยหรือต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยนั้นมันส่งผลถึงกระบวนการประชาธิปไตยนะครับซึ่งประกอบไปด้วยประชาชนจำนวนมากเนี่ยได้นะได้ลดความเชื่อถือความไว้วางใจรัฐบาลลงมามากมายที่ผมพูดเนี่ยผมพูดจากข้อเท็จจริงทั้งหมดนะครับถึงแม้ว่าบางคนไม่ได้ออกมาพูดด้วยตัวเองเพราะว่าไม่มีช่องทางที่จะพูดบางคนก็ไม่ได้เล่นเฟซบุ๊กบางคนก็ไม่ได้นะเข้าเน็ตเขาเป็นชาวบ้านแต่เขาก็ไม่ได้มีความเห็นต่างกันสำหรับคนที่นะครับอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยและคนที่หวังว่าเมื่อได้รัฐบาลนี้เข้ามาแล้วจะมาต่อสู้เพื่อสิทธิของประชาชนเพื่อเสรีภาพเพื่อศักดิ์ศรีต่อสู้เพื่อนะเอากฎหมายประเด็จการออกไปต่อสู้เพื่อเนี่ยจะเอาประเทศไทยไปขึ้นอยู่กับศาล ICC ได้นะจนมาถึงวันนี้นั้นปรากฏว่ารัฐบาลคะแนนได้ศูนย์ดังนั้นขอบอกว่าจุดอ่อนของรัฐบาลวันนี้ในทุกๆเรื่องไม่ว่าเขามาตีเรื่องข้าวมาทำเรื่องดอนเมืองมาทำเรื่องทุกเรื่องนั้นมันไม่ได้มาจากเรื่องเหล่านั้นที่จะมาทำลายรัฐบาลหรอกนะครับท่านฟังให้ดีนะอันนี้คือข้อที่หนึ่งเนี่ยคือเรื่องทั้งหมดเนี่ยที่ทำให้เกิดจุดอ่อนและตกเป็นฝ่ายรับทางการเมืองนั้นนะนะครับมันต้องคุยกันให้ถึงก้นบึ้งมันจริงๆมันไม่ได้มาจากเรื่องนโยบายเรื่องอะไรตรงนี้แต่มันมาจากเรื่องที่ไปอยู่ภายใต้แนวทางปฏิรูปเมื่อรัฐบาลไปอยู่ภายใต้แนวทางปฏิรูปเนี่ยเขาใช้เวลานะถึงแค่ปีกว่าเนี่ยเขาก็ใช้เครื่องมือกลไกและกฎหมายของเขาเนี่ยนะครับเอาเล่นงานรัฐบาลวันนี้เนี่ยรัฐบาลกำลังโดนนะกฎหมายโดนเครื่องมือของเขาเนี่ยเล่นงานอย
ย่างเต็มที่เนี่ยเพราะว่าไปอยู่ภายใต้แนวทางปฏิรูปและก็ไปปกป้องหรือถึงไม่ปกป้องก็คือไปยอมรับระบอบเผด็จการราชาธิปไตยไม่คิดที่จะแก้ไม่คิดที่จะเปลี่ยนระบอบก็เลยขอทานโทษครับรัฐบาลก็เลยจะต้องอยู่ภายใต้อำนาจอิทธิพลของระบอบเผด็จการราชาธิปไตยมันก็ส่งผลให้รัฐบาลอ่อนแอลงมาเรื่อยๆที่ส่งผลให้รัฐบาลอ่อนแอมาเพราะว่ารัฐบาลทำตามความต้องการของประชาชนโดยเฉพาะฝ่ายประชาธิปไตยไม่ได้ผมไม่ได้ตำหนิรัฐบาลไม่ได้แต่ว่าผมว่าตามเนื้อผ้าเมื่อไปทำเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนไม่ได้แล้วแล้วจะให้ประชาชนเขามาเชื่อถือจะให้ประชาชนเขามามั่นอกมั่นใจและมารักรัฐบาลนะเหมือนก่อนที่เป็นรัฐบาลได้ยังไงเพราะก่อนเป็นรัฐบาลนั้นประชาชนก็มีความหวังว่าเมื่อได้รัฐบาลมาแล้วเนี่ยเราจะต้องนะได้ต่อสู้นะต้องพาไปสู่ศาล ICCตัดสินก็เอาฮะอัมสเตอร์ดัมมาใครต่อใครทำกันสารพัดนะฮะก็เรียกว่าโอ้โหตอนนั้นเนี่ยประชาชนเนี่ยนะสะใจกันมากแล้วก็มีความหวังสุดๆกันเลยทีเดียวประชาชนฝ่ายประชาธิปไตยถูกดับความหวังไม่ใช่เพราะประชาธิปัตย์ประชาชนฝ่ายประชาธิปไตยถูกทำลายความหวังไม่ใช่เพราะพวกเสื้อเหลืองแต่ถูกทำลายความหวังนะความหวังของนะคนของฝ่ายประชาธิปไตยมันดับไปเพราะรัฐบาลนี้ต่างหากผมพูดอย่างนี้ท่านที่ถามมาก็คงคิดว่าผมนอกจากไม่ปกป้องรัฐบาลแล้วมาโจมตีรัฐบาลอีกก็ได้แต่ท่านฟังให้ดีนะครับผมไม่ได้โจมตีรัฐบาลแต่ผมกำลังบอกว่าประชาชนฝ่ายประชาธิปไตยเป็นจำนวนไม่น้อยที่รู้สึกหมดหวังผิดหวังกับรัฐบาลโดยเฉพาะคนที่รอคอยนะที่จะให้ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันกับศาล ICC ผมได้พบนะกับตัวแทนของศาล ICC ซึ่งเป็นระดับใหญ่ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกเลยคุยกันขนาดที่ตกลงกันแล้วว่าจะจัดสัมมนาก็งดไปเฉยๆครับจนวันนี้เนี่ยนะทาง ICC เขาเองเขาก็นะครับรู้สึกประหลาดใจเพราะระดับทูตไปติดต่อกับศาล ICC เองเลยนะทูตไทยเนี่ยนะแต่ในที่สุดแล้ววันนี้เนี่ยนะครับก็เงียบหายไปเฉยๆเขาก็ถามผมว่ามันเป็นเพราะอะไรผมก็ต้องบอกเขาตรงๆเพราะรัฐบาลเขานะเกรงใจเขาเกรงใจทหารเกรงใจเจ้าเกรงใจคิงนะเกรงใจทหารแล้วก็รัฐบาลก็ไม่อยากจะเสี่ยงเพราะรัฐบาลอยากอยู่ยาวๆเพื่อที่จะทำโครงการใหญ่ๆรถไฟฟ้าทำโครงการน้ำทำโครงการอะไรต่อมีอะไรเขาก็เลยต้องเบรกเรื่อง ICC เอาไว้ผมก็พูดเขาตรงๆเนี้ยแล้วผมก็คิดว่าคงไม่ผิดพลาดนะเพราะของจริงก็เป็นอย่างนั้นและประชาชนเขาก็รู้สภาพอย่างนี้เนี่ยนะประชาชนที่เขาอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยผมเคยได้ยินแต่อาจารย์สมศักดิ์อาจารย์สมศักดิ์เยี่ยมธีรสกุลนี่แหละซึ่งผมเชื่อว่านะผมไม่เคยถามไม่เคยคุยกับแกส่วนตัวนะว่าแกไปเลือกพรรคไหนแต่ผมเชื่อว่าเมื่อก่อนเนี้ยอาจารย์สมศักดิ์แกก็คงจะไปเลือกพรรคเพื่อไทยแล้วนะครับอยู่ไทยผมไม่เชื่อว่าอาจารย์สมศักดิ์แกจะไปเลือกประชาธิปัตย์หรือชาติไทยเนี่ยนะผมเชื่อว่านะถ้าหากแกไปเลือกตั้งแกก็คงเลือกเพื่อไทยแล้วเมื่อก่อนเนี่ยแต่เมื่อไม่ช้าไม่นานมานี้เนี่ยผมไม่ทราบว่าพี่บุตรใจได้ยินได้ฟังตรงกับผมหรือเปล่าท่านสมศักดิ์บอกว่าถ้าเลือกตั้งต่อไปก็จะไม่เลือกพรรคเพื่อไทยจ้ะไม่ทราบว่าพี่บุตรใจได้ยินอย่างนี้ไหมครับก็ได้ยินนะครับผมก็ขอคอนเฟิร์มกันแสดงว่าเราได้ยินตรงกัน
ทำไมผมต้องยกเรื่องอาจารย์สมศักดิ์พูดอย่างนี้ขึ้นมานี่แหละครับยังมีคนคิดนะแต่ไม่ได้พูดแบบอาจารย์สมศักดิ์มากมายเหลือเกินระยะตังมันมีแต่มากขึ้นเรื่อยๆนะผิดหวังจากรัฐบาลที่ไม่ได้แสดงบทบาทต่อสู้ทางการเมืองทางด้านประชาธิปไตยให้กับพี่น้องประชาชนเอาแต่จะไปเน้นในเรื่องเศรษฐกิจและถ้าใครไปพูดไปแตะเนี่ยนะจะถูกหาถูกกล่าวหาว่าเป็นพวกเสี้ยมเป็นพวกนะทำลายเป็นพวกรับงานถ้าใครที่จะไปผลักไปดันนะไปจี้ให้รัฐบาลทำเรื่องนะต่อสู้นะเพื่อศาล ICC หรือไปทำเรื่องต่อสู้ทางการเมืองเรื่องเกี่ยวกับประชาธิปไตยต่อสู้เพื่อให้ยกเลิก112แล้วก็ครับคือใช่ครับผมมาแล้วครับท่านที่เรียกเข้ามาอย่าเพิ่งเรียกเข้ามานะครับเพราะว่าตอนนี้ผมกำลังออกอากาศอยู่นะฮะพี่อุทัยอยู่นะครับเชิญต่อเลยครับอาจารย์ครับเนี่ยครับไอ้เรื่องที่ประชาชนเขาคิดแบบอาจารย์สมศักดิ์มันมีมากและมันก็ส่งผลถึงรัฐบาลนะทีนี้เมื่อสภาพการเมืองของฝ่ายเพื่อไทยของฝ่ายรัฐบาลจากที่เคยมีพวกเดียวกันปกป้องอย่างเต็มที่นะหนุนหลังอย่างเต็มที่ในตอนที่มาเป็นรัฐบาลใหม่ๆหรือก่อนตั้งรัฐบาลนั้นหลังจากมาเป็นรัฐบาลไปแล้วบางคนเขาใช้คำพูดนะครับไม่ใช่คำพูดผมนะฮะแต่ว่ามันเป็นคำพูดชาวบ้านนะก็เขาพูดตรงๆก็บอกว่าพอเป็นรัฐบาลแล้วลายออกว่างั้นไอ้พี่อุทัยใช่ครับลายออกไอ้ลายมันก็ออกมาเยอะด้วยนะไอ้ตอนแรกนะก็ลายออกไอ้เรื่องที่จะต่อสู้ทางการเมืองก็ไม่ได้ต่อสู้ทางการเมืองอ้างว่าจะต้องสร้างผลงานทางนะทางเศรษฐกิจก่อนอะไรก่อนแต่เอาเข้าจริงๆแล้วมันไม่ใช่คิดแค่สร้างผลงานทางเศรษฐกิจอย่างเดียวมันไม่เอาเลยแต่เรื่องการเมืองโดยเฉพาะเนี่ยนะเรื่องต่างๆที่เรายกไปและแถมยังไปเหมือนกับว่าไปคล้อยตามหรือยอมรับสิ่งที่ฝ่ายนะอำมาตย์เขาต้องการให้ทำแล้วก็ในด้านลึกจริงๆแล้วพวกที่เนี่ยคิดต่อสู้ในทางประชาธิปไตยไม่ว่าจะอยู่ในนปชแดงทั้งแผ่นดินหรือว่าอยู่นอกนปชแดงทั้งแผ่นดินถูกสกัดกั้นไม่มีอนาคตกันหมดอย่าว่าแต่ประชาชนคนนอกเลยคนที่เสี่ยงเป็นเสี่ยงตายกันมาเนี่ยแม้กระทั่งนักการเมืองที่อยู่ในพรรคเพื่อไทยถ้าคนไหนนะฮะที่เขามองว่าเป็นแดงเข้มหน่อยหรือเป็นฝ่ายก้าวหน้าหน่อยนะหรือเธอเขาเรียกว่าไอ้พวกฝ่ายก้าวหน้าหน่อยเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นส.ส.ก็เพื่อไทยเองก็ไม่มีอนาคตนะครับนอกจากนั้นแล้วระยะหลังเนี่ยมันไม่เพียงแค่นั้นไม่ใช่ว่ากันฝ่ายก้าวหน้าฝ่ายประชาธิปไตยนะในทุกๆด้านยังมีลักษณะทำลายพวกเดียวกันอีกนี่แหละครับผมพูดอย่างนี้ผมจะพูดแบบถอดใจกันเลยผมก็ติดตามดูมาผมก็ไม่เคยพูดไม่เคยว่าอะไรเพราะว่าถือว่าเป็นเรื่องของเขาทำอะไรไว้เดี๋ยวเขาก็คงนะได้รับผลเองแม้กระทั่งตัวผมเองก็โดนหนักตั้งแต่ตั้งรัฐบาลมาแล้วผมก็ไม่ว่าอะไรเพราะผมไม่ถือว่านะเอาเรื่องส่วนตัวผมเนี่ยนะจะต้องมาอวดโอยใครฟังแต่ที่พูดเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวเป็นเรื่องแนวทางปฏิบัตินะที่มันเกิดขึ้นในรัฐบาลนี้ที่นำไปสู่คำตอบที่ว่าแม้แต่พวกเดียวกันถ้าใครฝ่ายก้าวหน้าก็ถูกสกัดกั้นทำลายหมดเพื่อเอาตัวรอดเอาใจเจ้าเอาใจอำมาตย์ไม่ละไม่เว้นสหายร่วมรบเคียงบ่าเคียงไหลกันมาเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายเพื่อชินวัตรเพื่อทักษิณเพื่อใครต่อใครกันมาวันนี้เขาก็มองไม่เห็นหัวแต่กลับไปมองเห็นหัวฝ่ายศัตรูเนี่ยนะวันนี้ฝ่ายศัตรูเนี่ยกลับด่าหน้ากันเข้ามาร่วมรัฐบาลวิ่งกันควักไม่ว่าดูไบไม่ว่าฮ่องกงไม่ว่าจีนล้วนแต่เป็นฝ่ายศัตรูที่เคยเข็นฆ่าอยู่เบื้องหลังการฆ่าประชาชนเพียงแต่วันนี้มาร่วมมือกับรัฐบาลนี้เพื่อผลประโยชน์